สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูต้มโค้งปลานิลทอดกรอบสูตรครัวสนามบอกเลยว่าอร่อยแซ่บจี๊ดจ๊าดถึงใจเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับน้ำมันของเราก็ร้อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาทอดกรอบปลานิลกันเลยครับปลานิล2ตัวนะครับหั่นเป็นท่อนนะครับปลานิลผมก็ล้างทำความสะอาดที่ร้อนนะครับใส่ปลานิลลงไปทอดกรอบเลยครับให้เราทอดปลานิลให้สุกเหลืองกรอบกันเลยนะครับแล้วก็ทอดปลานิลของเราจนสุกเหลืองกรอบนะครับตักปลานิลของเราขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการคั่วเครื่องต้มโค้งกันเลยครับตะไคร้หั่นท่อน2ต้นข่าหั่นแว่น5แว่นหอมแดง5หัวกระเทียมจีน5กีบพริกสดจินดาแดง5เม็ดพริกแห้ง10เม็ดแล้วให้เราใส่น้ำมันเพื่อลงไปเคลือบกระทะเล็กน้อยนะครับแล้วก็คั่วเครื่องต้มโค้งเราให้สุกหอมเลยครับคั่วจนสุกหอมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนำเครื่องต้มโค้งของเรานะครับไปตำพอแหลกๆครับแล้วก็ตำพอแหลกๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำต้มโค้งปลานิลกันเลยครับตั้งกระทะนะครับใช้ไฟกลางนะครับใส่น้ำเปล่าลงไป 1,000 ml นะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องต้มโค้งนะครับที่เราคั่วและตำไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับและตามด้วยเกลือป่น1ช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำมะขามเปียก1ช้อนโต๊ะครึ่งและเราก็จะรอให้น้ำเดือดก่อนนะครับเดือดจนเครื่องต้มโค้งของเราแตกกลิ่นหอมเลยนะครับตอนนี้น้ำต้มโค้งเราก็เดือดนะครับแตกกลิ่นหอมแล้วนะครับให้เราใส่น้ำปลาลงไป1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยเนื้อปลานิลทอดกรอบของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับเพิ่มความหอมให้กับต้มโค้งของเรานะครับใบมะกรูดฉีก10ใบใบกะเพรา1กำมือแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับกดๆผักของเราให้จมน้ำเลยครับเมื่อเราคนเข้ากันนี่นะครับใบกะเพราและใบมะกรูดของเราก็แตกกลิ่นหอมแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราปิดแก๊สเลยนะครับแล้วบีบมะนาวลงไป1ลูกเลยนะครับเพื่อนๆแล้วคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับต้มโค้งปลานิลทอดกรอบสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับต้มโค้งปลานิลทอดกรอบของเรานะครับก็มีรสชาติที่อร่อยแซ่บถูกปากมากๆเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้